ต่อที่ภาคใต้กันนะครับที่ยะลาเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็สนที่กาลังการเปิดปฏิบัติการก่อนฟ้าสางครับจู่โจมปูพ,พรมตรวจค้นเรือนจํากลางยะลานะครับเพื่อกวาดล้างยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายในเรือนจํา เป้าหมายการตรวจค้นครั้งนี้ก็เป็นเรือนนอนชาย4เรือนนอนแล้วก็อีก1เรือนนอนหญิงนะครับรวมถึงตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ตามจุดต่างๆพร้อมกับมีการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้ต้องขังชายและหญิงรวม120คนด้วยซึ่งจากการตรวจค้นนานกว่า1ชั่วโมงไม่พบยาเสพติดหรือว,ว่าสิ่งผิดกฎหมายนะครับและไม่มีผู้ต้องขังรายใดที่ปัสสาวะเป็นสีม่วง นายวรเชสต์พรมโอภาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาบ,บอกว่าการตรวจคนครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของภาครัฐรวมถึงกรมราชทัณฑ์และทางจังหวัดครับที่จะทำให้เรือนจำนั้นปลอดจากยาเสพติดสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายสอดคล้องกับนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบเรือนจาเพื่อให้เป็นเรือนจาสีขาวตลอดไป ด้านนายรื่นเริงนุ่นสงผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาก็ย้ำนะครับว่าการปูพรมตรวจค้นในครั้งนี้เป็นนโยบาย5 9ก้าย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชธรร์โดย9้าย่างที่1คือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์สิ่งของต้องห้ามจัดระเบียบเรือนจำรวมถึงการฝึกระเบียบวินัยอบรมและการประชาสัมพันธ์ภารกิจเรือนจำ